นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาวะมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะเอกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโววิญญูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆปุชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆยายมังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุรัตเทสะภะคะวะโตสาวกสังฆทาหุไนโยปาหุไนโยยักขิไนโยอัญจาริกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติต่อไปอ่านวุฒิสูตรนะท่านพระสารีบุตรบรรลือศรีอนาถชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูลบ้างมูลบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างหมดเลยแทนที่ต้องมีสาระหรือเกียรติทำด้วยเสียงแม้สำคัญเราก็จะมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเหนื่อยเย็นอยู่ชนทั้งหลายทั้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดละหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จักมีใจเสมอด้วยน้ำอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเกลียดเย็นอยู่ไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างไฟย่อมไม่ผ่านละอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จะมีใจเสนอด้วยไฟอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเกลียดเย็นอยู่โลก็ไม่ผ่านละอาไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลมย่อมไม่อึดอัดละอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จะมีใจเสมอด้วยลมอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ผ้าสำหรับเช็ดธุลีย่อมชำระของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างผ้าเช็ดธุลีย่อมไม่หยุดอัดละอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้สันใดเราก็จะมีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเช็ดธุลี
อันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เกจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปแม้ฉันใดเราก็จะมีใจเสมอด้วยเกจันทานอันไปบูรณ์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โคเขาผ่าสงบเสงี่ยมได้รับการฝึกดีแล้วศึกษาดีแล้วเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรแม้ฉันใดเราก็จะมีใจเสมอด้วยโคเขาขาดอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่สตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับตกแต่งพึงอึดอัดระอาเกลียดชังด้วยซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไว้ที่คอแม้ฉันใดเราก็จะอึดอัดระอาและเกลียดชังซึ่งกายอันเปื่อยเน่านี้ฉันนั้นบุรุษประคองภาชนะมันข้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่แม้ฉันใดเราก็จักบริหารกายนี้ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่ก็ฉันนั้นเราท่านทั้งหลายได้สาธยายในคุณธรรมของท่านพระสารีบุตรเถระก่อนที่เรามากันอยู่บนรถทางคุณโยมแสงมณีก็อธิบายให้เราฟังนะว่าท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นพระเถระซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคนะในพระสูตรหลายสูตรนะที่เป็นผลงานของท่านพระสารีบุตรเถระทั้งหลายซึ่งตกทอดมาให้เราทั้งหลายได้ศึกษากันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขุททกนิกายปฏิสัมภิธามักไม่ว่าจะเป็นจุรนิเทศหรือมหานิเทศตลอดถึงพระพิธรรมบิดกอันนั้นเป็นผลงานที่ท่านพระสารีบุตรได้รับมาจากพระผู้มีพระภาคนะแล้วท่านก็ได้ฝากผลงานในทางพระธรรมคำสอนไว้ค่อนข้างมากในสารีบุตรเถระคาถาว่าด้วยสัมมาปฏิบัติของภิกษุท่านพระสารีบุตรคันสำเร็จเป็นสาวกบารมีญาณก็ดำรงตำแหน่งเป็นธรรมเสนาบดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อจะทำประโยชน์แก่หมู่สัตว์วันหนึ่งเมื่อพยากรณ์อารัตผลโดยมุขะคือโดยปากของท่านแล้วเนี่ยนะก็ประกาศความประพฤติของตนแก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายได้กล่าวคาถาบอกว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับมีสติมีความดำริชอบไม่ประมาทยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุที่กล่าวในลักษณะที่บอกว่าผู้ใดเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลก็คือบริบูรณ์ด้วยปาติโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจยสันนิสิตาศีลสงบระงับบาปธรรมทั้งหลายได้แล้วมีสติตั้งมั่นมีความดำริชอบเป็นชื่อของสัมมาสังกัปปะคือดำริออกจากกามดำริออกจากการไม่เบียดเบียนแล้วก็ดำริในการไม่พยาบาทไม่ประมาทก็หมายความว่าเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะ7ไม่ว่าจะเป็นการก้าวไปหรือถอยกลับการแลการเหลียวคู่เข้าเหยียดออกการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นเหล่านี้ท่านมีสติบริบูรณ์เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นก็เรียกผู้ไม่ประมาทยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาเป็นธรรมภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นภิกษุภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามไม่ควรติดใจจนเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพร่องมีอาหารพอประมาณมีสติอยู่การบริโภคอาหารยังเหลืออีก4หรือ5คำก็จะอิ่มก็ควรงดเสียแล้วก็ดื่มน้ำเป็นการสมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเหล่านั้นอันนี้เป็นคุณธรรมที่ท่านพระสารีบุตรท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆและก็เป็นตัวอย่างให้กับภิกษุภิกษุณีแม้อุบาสกอุบาสิกาผู้
พิจารณาในเรื่องของโภชเนมัตตัญญุตาก็ถือท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างในการที่จะเดินตามท่านพระสารีบุตรนั้นอันหนึ่งการนุ่งห่มจีวรนั้นเป็นกัปปิยะอันที่ควรต่อพระวินัยเป็นต้นนับว่าเป็นประโยชน์จัดว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวนั้นการนั่งขัดสมาธินับว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุขด้วยความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นทุกข์ด้วยความเป็นลูกศรที่ปักอยู่ที่ทรวงอกหรือที่ร่างความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกได้อย่างไรอันนี้ท่านทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้พิจารณาสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์เพราะสุขเวทนานั้นเป็นวิปริณามทุกข์มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านให้เห็นสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์เพราะสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วให้พิจารณาเห็นทุกข์ด้วยความเป็นลูกศรที่ปักอยู่ที่ร่างธรรมดาปุถุชนที่โดนลูกศรปักเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากจะเจ็บที่ร่างกายหรือที่รูปขันธ์แล้วยังไม่พอแม้แต่นามธรรมคือจิตใจนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวกับในเรื่องของนามธรรมก็เจ็บปวดไปด้วยนั่นคือภาวะของจิตของปุถุชนเมื่อโดนปักโดนเวทนาเล่นงานแล้วทั้งกายก็เจ็บปวดแม้จิตใจก็เจ็บปวดแต่พระอริยสาวกนั้นท่านละโทมนัสเวทนาได้แล้วแม้ท่านจะเจอทุกขเวทนาขนาดไหนจิตใจของท่านก็ไม่โทมนัสเวทนาเพราะอะไรเพราะท่านละลูกศรกล่าวคือโทมนัสเวทนาที่ประกอบกับโทสะโมรจิตเป็นต้นได้แล้วฉะนั้นท่านจึงไม่มีความทุกข์ใจหรือโทมนัสเป็นต้นท่านให้พิจารณาว่าทุกขเวทนาเนี่ยบีบคั้นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในอทุกขมสุขเวทนาไม่มีแก่ภิกษุนั้นคือท่านพิจารณาเห็นอทุกขมสุขเวทนาหรือเบขาเวทนาโดยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตานั่นเองภิกษุนั้นพึงจะติดอยู่ในโลกได้อย่างไรยันท่านไม่ติดอยู่ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิไม่ติดอยู่ในขันธ์ของอบายภูมิของมนุษย์ของเทวดาและของพรหมด้วยกิเลสอะไรอะไรก็ไม่ฉาบติดท่านแล้วภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามได้สดับน้อยไม่เอื้อเฟื้ออย่าได้มาในสำนักของเราแม้ในการไหนๆเลยจะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาทแก่บุคคลเช่นนั้นในหมู่สัตว์โลกนี้อันหนึ่งขอให้ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรเป็นนักปราตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลประกอบใจให้สงบระงับเนืองนิดจงมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะของเราเถิดท่านพระสารีบุตรท่านมีจิตใจน้อมในการที่บอกว่าภิกษุที่มีสุตตะน้อยไม่เป็นนักปราชญ์มีความเพียรเลวมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทุจริตเนี่ยจะได้มาสู่สำนักของท่านเลยท่านพิจารณาในลักษณะอย่างนี้นั้นแล้วท่านก็ได้อย่างนั้นจริงๆไม่เคยทราบข่าวหรือปรากฏออกมาเลยนะว่าสัตถิวิหาริกของท่านพระสารีบุตรนั้นจะเป็นคนที่ดื้อหรือจะเป็นคนที่กระด้างกระเดื่องต่อพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านมีบุญมากซึ่งต่างจากสัตถิวิหาริกของท่านพระมหากัสสปหรือท่านพระอนนท์เป็นต้นซึ่งก็มีบุคคลที่แหวกแนวแหวกพระธรรมวินัยหรือประพฤติผิดในคำสอนอยู่ค่อนข้างเยอะมากอันนั้นเป็นบุญของท่านที่ท่านสั่งสมมาดีและท่านเคยตั้งอัธยาศัยไว้นะในอดีตและในปัจจุบันนั้นท่านได้บรรลุเป็นสาวกบารมีญาณแล้วท่านก็ได้คุณธรรมในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าภิกษุใดประกอบด้วยธรรมเครื่องเนื่นช้ายินดีในธรรมเครื่องเนื่นช้าภิกษุนั้นย่อมพลาดนิพพานหมายความว่าภิกษุนั้นยินดีในตัณหามานะทิฏฐิประกอบกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมนั้นเป็นไปกับตัณหาเป็นโดยกามานะเป็นโดยกับทิฏฐิไม่ว่าคิดอะไรก็เต็มไปกับความยึดติดนะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือในกรณีที่เห็นผิดจากทำนองคองธรรมเป็นต้นนะเห็นรูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปอยู่ในตนตนอยู่ในรูปเป็นต้นแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในญาติเดียวกันเขาเรียกว่าสัตว์นั้นประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินั้นฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นภิกษุก็ดีภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็ดีก็จะพลาดจากพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากกามโยคะเพราะว่าโยคะทิฏฐิโยคะแล้วก็อวิชชาโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนภิกษุเราใดละธรรมเครื่องเนื่นช้าคือละตัณหามานะทิฏฐิได้แล้วยินดีในอริยมรรค
ล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสรุปก็คือว่าการประกอบอยู่ในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไปในสิกขา3เมื่อท่านเหล่านั้นประกอบเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นแล้วท่านถึงบอกว่าละธรรมเครื่องเนิ่นช้ายินดีในอริยมรรคเป็นทางไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นก็จะบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมมันเกษมจากโยคะทั้งหลายอย่างยอดเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณสถานที่ใดเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามที่ดอนหรือที่ร่มก็ตามสถานที่เป็นภูมิสถานที่น่ารื่นลมคนผู้แสวงหากามย่อมไม่ยินดีในป่ารื่นลมชั้นใดท่านผู้ประกอบด้วยความกำหนัดจักยินดีในป่าน่ารื่นลมฉันนั้นได้อย่างไรเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีความผาสุกในการแสวงหากามบุคคลเหล่าใดควรเห็นท่านผู้มีปัญญาชี้โทษมีปกติกล่าวข่มขีเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้นแล้วย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยตรงนี้ท่านก็ต้องการชี้เห็นบอกว่าในขณะที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกจะเพียรพยายามบอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกเพื่อต้องการจะให้เรานั้นน่ะหันกลับในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็น้อมกลับมาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในภพนี้ไม่เป็นประโยชน์ในภพหน้าแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าที่ในนามว่าพุทธะนั้นก็เพราะพระองค์นั้นชี้ให้เราท่านทั้งหลายหันกลับมาหาสิ่งที่เป็นทิฏฐธรรมิกประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันและเมื่อทำประโยชน์ในปัจจุบันนั้นก็ต้องไม่ขัดประโยชน์ในภพหน้าคือสัมปรายกถประโยชน์เมื่อประกอบประโยชน์ที่เป็นไปในภพหน้าก็ต้องไม่ขัดปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งคือกล่าวคือการสิ้นทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราประกอบด้วยประโยชน์ในปัจจุบันต้องไม่ขัดในประโยชน์ในภพหน้านะถ้าประกอบด้วยประโยชน์ในภพหน้าก็ต้องเป็นปัจจัยแก่ประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวคือพระนิพพานถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอยู่ในโอวาทของพระบรมศาสดาอยู่ในโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าท่านเล่าประวัติของท่านว่าทำไมท่านจึงได้บรรลุสาวกบารมีญาณทำไมจึงบารมีของท่านนั้นเต็มหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับท่านก็กล่าวไว้ว่าในการนั้นเราศึกษาชำนาญในการนั้นเราศึกษาชำนาญในรางดีรางร้ายฝันดีฝันร้ายและตำราลักษณะทรงมนและมีกำลังให้เป็นไปเป็นต้นคือตอนนั้นท่านเป็นฤาษีท่านเป็นฤาษีบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในยุคนั้นในสมัยนั้นหรือว่าในอดีตการนานมาแล้วนั้นมีนามว่าอโนมทัสสีเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนระผู้องอาจทรงไข้วิเวกไข้วิเวกในที่นั้นก็หมายความว่ากายวิเวกก็หมายความว่าหลีกเล้นตนเองนั้นออกจากกามก็เหมือนกับพระทั้งหลายนี่ที่ท่านหลีกเล้นออกมาอย่างนั้นก็เรียกว่าปลีกหลีกเล้นอย่างนั้นก็เรียกท่านได้เลยได้กายวิเวกแต่ถ้าหากว่ากายวิเวกแล้วแต่จิตของท่านยังคล้องอยู่ในกามคุณอยู่แสดงว่าอย่างนั้นท่านไม่ได้จิตวิเวกหรือจิตตวิเวกถ้าจิตตวิเวกนั้นแปลว่าท่านจะต้องตัดในกรณีที่ไปหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ที่เป็นไปในกามคุณทั้งหลายได้ประการต่อมาก็คือทำจิตวิเวกนั่นแหละเป็นอุปให้เป็นปัจจัยแก่อุปทิวิเวกคือการสลัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอหิริกะอโนตปะออกจากกระแสขันธ์ได้จากนั้นเขาเรียกว่าได้วิเวก3ท่านเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนราผู้องอาจไข้วิเวกเป็นสัมพุทธเจ้าหรือเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปยังป่าหิมวันพระองค์ผู้เลิศเป็นผู้มุนีผู้ประกอบด้วยกรุณามหากรุณาอย่างยิ่งใหญ่เป็นอุดมบุรุษคือเป็นบุรุษเอกของโลกเสด็จเข้าไปแล้วในป่าหิมวันหรือป่าหิมพานแล้วนั่งคู่บัลลังก์เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีรัศมีเจิดจ้าหน้ารื่นลมใจดังดอกบัวเขียวทรงรุ่งเรืองด้วยควรบูชาดังกองไฟเราได้เห็นนายกของโลกคือผู้นำของโลกผู้นำของสัตว์ผู้นำของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงรุ่งเรืองดุจดวงไฟเหมือนสายฟ้าในอากาศเช่นกับพญารังมีดอกบานสะพรั่งเพราะอาศัยการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนั้นผู้เป็นมหาวีระมหาวีระก็แปลผู้แกล้วกล้าผู้มีความอดทนผู้มีความแกล้วกล้าผู้มีความเพียรพยายามอย่างสูงสุดทรงกระทําที่สุดทุกข์คือชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์โสกาปริเรวะทุกขโทมนัสสะและอุปายาตพระมหาวีระกล่าวคือท่านพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงกระทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้พ้นแล้วเป็นมุนีย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขันเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาแล้วได้ตรวจดูลักษณะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่มิฉะนั้นเราจะดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักษุเราได้เห็นจักมีกรรมพันหนึ่งที่พื้นผ่าพระบาท
ครั้นได้เห็นลักษณะของพระองค์จึงคิดความตกลงใจในพระตถาคตแสดงให้เห็นชัดว่าตอนนั้นน่ะท่านพระสารีบุตรในอดีตชาติที่ท่านเป็นฤาษีนั้นท่านจบไตรเพศมาท่านมีวิชาในการดูมหาปุริสลักษณะและก็อนุปยัญชนะ80ของพระบรมศาสดาเมื่อท่านเห็นลักษณะฝ่าเท้าฝ่ามือเห็นลักษณะตาลักษณะคิ้วลักษณะผิวพรรณอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านรู้ทันทีว่าท่านผู้นี้เป็นพระตถาคตเจ้าในการนั้นเราได้กวาดได้เอาไม้กวาดนะกวาดที่นั่งแล้วได้นำเอาดอกไม้8ดอกมาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐขันบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามจากกามโอคะภาวะโยคะเป็นต้นเหล่านี้ได้แล้วกามโอคะภาวะโอคะทิฏฐิโอคะแล้วก็อวิชชาโอคะนี่นะพุทธาโมคะ4ได้แล้วไม่มีอาสวะทำหนังเสือดาวเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนมัสการนายกของโลกพระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะคือกามาสวะเป็นต้นทรงอยู่ด้วยพยานใดเราจักประกาศพยานนั้นนั้นคืออะไรคือท่านก็บอกว่าตอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอยู่ด้วยพยานอะไรเราจะสรรเสริญพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจักสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยไม่มีประมาณท่านทั้งหลายจงฟังคำของเราพระสยามภูผู้มีความเจริญมากที่สุดทรงถอนตนถอนสัตว์โลกนี้ได้แล้วสัตว์เหล่านั้นอาศัยการได้เห็นพระผู้มีพระภาคย่อมข้ามกระแสคือความสงสัยเสียได้ความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ความสงสัยเกี่ยวในเรื่องของสิกขาสามเป็นต้นนั้นน่ะเมื่อใครได้เห็นพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็สามารถที่จะตัดความสงสัยทั้ง8ประการหรือ16ประการเป็นต้นเหล่านั้นได้พระองค์เป็นศาสดาเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งเป็นประทีปที่ส่องทางเป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์โลกทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรอาจจะประมาณนับได้และก็อาจสามารถที่จะตวงได้แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณสัพพัญญุตญาณของผู้มีพระภาคเจ้าได้เรามาพิจารณาดูนะว่าแม่น้ำในมหาสมุทรนั้นน่ะสามารถที่จะคำนวณได้ว่ามีกี่ลูกบาศก์เม็ดเป็นต้นเหล่านี้แต่ไม่มีใครสามารถที่จะคำนวณสัพพัญญุตญาณคือมหากริยาญาณสัมปยุตของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สามารถรู้กระแสขันของสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลได้เลยเราเอาดินมาชั่งดูแล้วอาจจะประมาณแผ่นดินได้แต่ใครๆไม่อาจที่จะประมาณสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เลยแผ่นดินท่านกล่าวไว้บอกว่าหนา 240,000 โยชน์หนามากนี่นะพื้นแผ่นดินน่ะสามารถที่คำนวณได้ประมาณได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่แต่บุคคลที่จะประมาณปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สามารถที่จะคำนวณนับได้หรือไม่สามารถที่จะคำนวณสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าได้เลยอาจจะวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือด้วยมือแต่ใครๆไม่อาจจะประมาณสัพพัญญุตญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เลยซึ่งประมาณน้ำในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพุทธญาณมาประมาณนั้นไม่ควรข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักขุมีสมันตาจักขุเป็นต้นเหล่านี้นะจิตของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมเป็นไปสัตว์เหล่านี้เขาเป็นไปในข่ายคือพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่ากระแสจิตเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นที่เป็นไปในแสนโกฏจักรวาลนั้นมีไหมที่จะพ้นไปจากกระแสของพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเลยดังที่ได้กล่าวแล้วว่ารูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราที่หมุนไปตามภพน้อยภพใหญ่บางครั้งก็หมุนไปในกามภูมิบ้างในรูปภูมิบ้างในรูปภูมิบ้างบางคราวก็หมุนไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกบางครั้งก็เป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นจาตุมหาราชิกาทาวติงสาดายามาดุสิตนิมานรดีปรดิมิสวัสดะบางครั้งก็เกิดเป็นรูปประพรมเรื่อรูปประพรมฉะนั้นกระแสของรูปธรรมนามธรรมของสัตว์โลกทั้งหลายที่แปรเปลี่ยนไปตามพบน้อยพบใหญ่ในแสนโกฏจักรวาล นั้นจะพ้นไปจากสัพพัญญุตญาณหรือปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรวจสอบนั้นไม่มีเลยพิจารณาอย่างนี้จะทราบว่าแม้แต่กระแสรูปธรรมนามธรรมของเราทั้งหลายที่หมุนไปตามพบน้อยพบใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่รู้กี่พระองค์ก็ตรวจสอบมาแล้วเราท่านทั้งหลายก็มาพิจารณาดูแสดงให้เห็นชัดว่าในอดีตนั้นอดีตนั้นเรายังไม่ได้บ่มสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาตินทรีย์และปัญญินทรีย์ไม่ได้บ่มศรัทธาภละ
สมาธิสุวิริยะภาระสติภละสมาธิภละแล้วก็ปัญญาภละก็แปลว่าอินทรีย์ของเรานั้นยังไม่แข็งแรงพอในการที่จะเป็นปัจจัยแก่สติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์หรือภละโพชฌงค์หรือว่าองค์มรรค8คือไม่สามารถพัฒนาอินทรีย์ธรรมดาให้กลายเป็นอินทรีย์ที่เป็นมีกำลังเป็นต้นได้อย่างเราก็ได้แค่ศรัทธาธรรมดาวิริยะก็ได้วิริยะธรรมดาสมาธิก็ได้สมาธิธรรมดาสติก็ได้สติธรรมดาปัญญาก็ได้ปัญญาธรรมดาเราท่านทั้งหลายใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปประกอบอาชีพการงานบางครั้งก็ทำนาบ้างทำไร่บ้างทำสวนบ้างประกอบการค้าขายบ้างทำธุรกิจอะไรต่างๆประกอบราชการอะไรต่างๆเหล่านี้เราใช้ศรัทธาของเราในการทำงานที่จะอยู่ในโลกใบนี้เราใช้ความเพียรของเราในการเพียรพยายามบากบั่นในการที่จะมีทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะอยู่ในโลกใบนี้เป็นต้นสติสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันแล้วก็มีปัญญาในการจะแสวงหาข้าวใส่ท้องแสวงหาอาหารแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถพัฒนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นต้นให้เป็นระดับอินทรีย์หรือพละที่มีกำลังอย่างตั้งมั่นเมื่อศรัทธาเป็นสัตทินทรีย์ได้แล้วศรัทธานั้นก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่ออสัตติยะคือความไม่มีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยได้เมื่อวิริยะธรรมดานั้นได้เหตุได้ปัจจัยจนกลายเป็นวิริยินทรีย์วิริยะพละแล้ววิริยะนั้นก็จะสามารถประคับประคองคุณธรรมเบื้องต่ำให้สู่เบื้องสูงจากเบื้องสูงก็เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นได้สตินั้นก็เป็นสติแบบธรรมดาในการที่จะทำจะพูดจะคิดในเรื่องธรรมดาไม่สามารถพัฒนาสติเป็นไปในสติปัฏฐานคือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อจะเป็นปัจจัยการแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นได้แม้สมาธิเราก็ได้แค่ขณิกสมาธิที่เป็นไปในการประกอบอาชีพการงานไม่สามารถที่จะทำคณิกาสมาธิให้เป็นปัจจัยแก่การที่จะได้สมถะและวิปัสสนาหรือพัฒนาไปเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นตลอดถึงอัปปนาสมาธิอสมาธิที่เป็นไปในระดับฌานได้เลยเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะแม้ปัญญาก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันเป็นปัญญาที่ต้องการแสวงให้ตนเองนั้นอยู่ในภพนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าเราทำอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นต้นนั้นไม่แข็งแรงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัติสีเชษฐบุรุษของโลกเป็นบุรุษเอกของโลกเป็นนราผู้องค์อาจประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้และชมเชยพยานของเราเราจะประกาศผู้นั้นเราจะพยากรณ์ผู้นั้นแสดงให้เห็นชัดว่าท่านพระสารีบุตรในอดีตชาติที่ท่านเป็นฤาษีนั้นน่ะท่านทำอะไรท่านบูชาพยานของพุทธเจ้าสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ดอกไม้ธูปเทียนเหมือนเราท่านทั้งหลายที่จะมาบูชาคุณของท่านพระเถระหรือบูชาคุณของพุทธเจ้าที่ผ่านมาก็ในยะแบบเนี้ยเราจะประกาศคุณของท่านท่านทั้งหลายจงฟังเราจะกล่าวเทวดาทั้งปวงพร้อมทั้งมนุษย์ทราบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะฟังพระสัทธรรมจึงพากันมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมู่ทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัทธรรมจึงพากันมาเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าจัตุรงคเสนามีพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าจักแว่นล้อมผู้นี้เป็นนิดนี่คืออานิสงส์แห่งการบูชาคุณของพุทธเจ้าหรืออานิสงส์แห่งการบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นนะนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าดนตรี 60,000 กองที่ประดับสวยงามจักบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหญิงล้วนแต่สาวๆ 60,000 ประดับประดาสวยงามมีผ้าและเครื่องอาภรณ์อันวิจิตรสวมแก้วมณีและกุณฑลมีหน้าแฉล่มยิ้มแย้มตะโพกผายไหล่พึงเอวกลมจักห้อมล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นี้จะคลื่นลมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกับท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูนะบางครั้งเราเห็นว่าดอกไม้เล็กน้อยเสื้อผ้าผ้าผ่อนเล็กๆชิ้นเล็กๆตลอดถึงน้ำก็ดีดอกไม้ธูปเทียนของหอมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บูชาพระพุทธเจ้าทำไมอานิสงส์มากมายขนาดนั้นเหตุที่มากมายขนาดนั้นเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระคุณมากผู้นี้จะคลื่นลมในเทวโลกตลอดแสนกับจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในแผ่นดินพันครั้งจะเป็นจอมเทวดาเทวราชสมบัติในโลกอีกพันครั้งจะเป็นพระเจ้าเทศราชหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันไพบูลย์นับไม่ถ้วนครั้นถึงที่สุดคือพบที่สุดถึงความเป็นมนุษย์
จากคลอดจากครรภ์แห่งนางพรหมณีชื่อสารีท่านประกาศคุณของท่านพระสารีบุตรบอกว่าต่อไปในอนาคตท่านผู้นี้จะเกิดในครรภ์ของนางพรหมณีชื่อว่าสารีนรานี้จะปรากฏตามชื่อและโคตของพมารดาโดยชื่อว่าสารีบุตรซึ่งแปลว่าบุตรของนางสารีเนี่ยจะมีปัญญาคมกล้าจะเป็นผู้ไม่มีความกังวลจะทิ้งทรัพย์ประมาณ80โกฎแล้วออกบวชนี่แปลว่าอะไรแปลว่าท่านบำเพ็ญเนกขัมมะมาในอดีตอย่างยาวนานเลยโดยเฉพาะในภพที่ท่านเป็นฤาษีท่านก็ออกบวชและในที่สุดจริงๆท่านก็ปรารถนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่านก็บูชาพยานหรือสรรเสริญพยานของพุทธเจ้าจนหาประมาณไม่ได้และในขณะเดียวกันท่านก็ใช้ดอกไม้ที่เก็บได้ในป่าบูชาพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอานิสงส์จึงเกิดกับท่านอย่างมากมายแสนกลับไม่ตกนรกท่านจะทิ้งทรัพย์80โกฎแล้วออกบวชจะเที่ยวแสวงหาสันติบทกล่าวคือแสวงหาพระนิพพานทั่วผืนเป็นดินชมพูทวีปท่านแสวงหาไปหมดท่านบอกว่าท่านไปหาอาจารย์มาไม่รู้กี่อาจารย์ในทั่วชมพูทวีปนั้นไม่มีอาจารย์ท่านใดเลยที่นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะบอกทางนิพพานให้ท่านได้นอกจากพระพุทธเจ้าตนนั้นในแผ่นดินนี้สกุลโอกากราชสมภพแล้วอันหาประมาณไม่ได้แต่กับนี้พระศาสดามีนามว่าพระโคดมโดยพระโคดจักมีในโลกนี้ผู้นี้จักเป็นโอรสทายาทในธรรมของพระบรมศาสดานั้นอันทำเนรมิตแล้วจักได้เป็นอัครสาวกมีนามว่าสารีบุตรท่านบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าในอดีตพยากรท่านนะต่อไปจะเป็นผู้ที่ว่าเป็นพุทธบุตรชิดพุทธชินโอรสเกิดจากอกที่เขาเรียกว่าอุรังคตวาเนี่ยเกิดจากอกของพุทธเจ้าก็แปลว่าในอกของพุทธเจ้านั้นมีหัวใจใช่มั้ยในหัวใจก็มีหัตถยวัตถุในหัตถยวัตถุนั้นก็มีมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าสัพพัญญุตญาณอาศัยอะไรอาศัยหัตถยวัตถุของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการกลั่นกรองพระธรรมเทศนาที่ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศนาทีฆนัคขะเนี่ยสูตรโปรดที่เวทนาปริกาสูตรก็ได้ที่ขณะทีฆนะสูตรเปิดก็ได้พระพุทธเจ้าแสดงเวทนาปริฆาสูตรโปรดทีฆนขะอคิเวสนะโคตในสูตรนั้นนั่นแหละที่ท่านพระสารีบุตรได้บรรลุก็คือว่าเกิดแต่อกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเรียกพุทธชินโนรสประการหนึ่งก็คือว่าเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเปล่งพระธรรมแล้วในที่สุดจริงๆก็ได้อรหัตมรรคอรหัตผลสำเร็จเป็นสาวกบารมีญาณและในที่สุดจริงๆที่บอกว่าพระธรรมเนรมิตขึ้นก็หมายความว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงในเรื่องของเวทนาในเรื่องของทิฏฐิสรุปก็คือในเรื่องของสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นนั่นแหละธรรมะเหล่านั้นเนรมิตให้พระสารีบุตรนั้นจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีจากพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์นั้นเรียกพระธรรมเนรมิตขึ้นผู้นี้จากเป็นโอรสทายาทของพระบรมศาสดาอันธรรมะเนรมิตขึ้นแล้วจักได้เป็นอัครสาวกมีนามว่าสารีบุตรแม่น้ำคงคาชื่อว่าภาคีรถีนี้ไหลมาแต่ประเทศถิมวันย่อมไหลถึงมหาสมุทรยังห้วงน้ำใหญ่ให้เต็มฉันใดพระสารีบุตรก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ์แกล้วกล้าในพระเวสสามถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจักยังสัตว์ทั้งหลายอิ่มหนำสำราญก็แปลว่าท่านพระสารีบุตรเมื่อได้ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านพระสารีบุตรสามารถแสดงธรรมจักรให้เป็นไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงปฏิสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ได้คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้ามากนั่นแหละถึงบอกว่าเมื่อพระสารีบุตรอยู่ณที่ไหนแสดงธรรมให้กับสัตว์โลกได้ฟังแล้วเนี่ยสัตว์นั้นทั้งหลายก็จะอิ่มหนำสำราญจะมีปาโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงตามที่ท่านกล่าวว่าทำนั้นได้ตั้งแต่ภูเขาหิมวันจนถึงมหาสมุทรสาครในระหว่างนี้โดยจะนับทรายนี้นับไม่ถ้วนการนับทรายนั้นก็อาจจะนับได้โดยไม่มีเหลือชั้นใดก็บอกในมหาสมุทรเนี่ยสามารถจะคำนวณเมล็ดทรายได้แต่ใครเล่าจะสามารถคำนวณปัญญาของท่านพระสารีบุตร
นั้นได้ไม่มีเลยฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะตั้งคะแนนไว้ทรายในแม่น้ำคงคาเพิ่งสิ้นไปชั้นใดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของภาษาลิบุตรจักไม่มีฉันนั้นขึ้นในมหาสมุทรจะเป็นอันนับได้ท้วนแม้ชั้นใดที่สุดแห่งปัญญาของภาษาลิบุตรไม่มีฉันนั้นเหมือนกันภาษาลิบุตรยังพระสัมพุทธเจ้าผู้สักยะโคดมผู้สูงสุดให้โปรดปรานแล้วจักได้เป็นอัครสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญาจักยังธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปโดยชอบก็หมายความว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงอะไรพระพุทธเจ้าแสดงมัชฌิมาปฏิปทากล่าวคืออริยมรรคมีองค์8และพระองค์ปฏิเสธทาง2สายปฏิเสธอัตตกิรมถานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากประการต่อมาก็คือปฏิเสธกามสุขาลิกานุโยคคือการประกอบตนให้หมกมุ่นในกามคุณทั้งหลายคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นพระองค์ปฏิเสธกามสุขาลิกานุโยคและอัตตกิรมถานุโยคแต่ทรงสรรเสริญมัชฌิมาปฏิปทาว่าทางสายนี้จะเป็นปฏิปทาไปสู่ตำทางดำเนินสายกลางหรือไปทางดำเนินสายกลางนี้ไปจะเป็นทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นต้นนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาให้หมุนไม่ธรรมจักก็แปลว่าจักวงล้อแห่งธรรมวงล้อแห่งธรรมนั้นหมุนเข้าไหนหมุนเข้าในกระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายหมุนยังไงก็ต้องบอกหมุนศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลเข้าอยู่ในกระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายกระแสนามธรรมของสัตว์ทั้งหลายสัตว์นั้นก็จะละความโกรธเป็นต้นได้ถ้าสมาธิหมุนก็สู่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายสัตว์นั้นก็จะละราคะคือความยินดีความเพลิดเพลินได้ถ้าปัญญานั้นหมุนเข้าสู่กระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์นั้นก็จะละความโมหะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นต้นได้ฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรให้เป็นไปก็แปลว่าแสดงศีลสมาธิปัญญานำสติปัฏฐานก็ได้สัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์หรือองค์มรรค8ที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นน่ะหมุนเข้าสู่กระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์เป็นต้นฉะนั้นพระสารีบุตรนั้นสามารถที่จะหมุนธรรมจักรให้เป็นไปได้โดยชอบเหมือนกับพระพุทธเจ้าจักยังเมล็ดฝนคือพระธรรมให้ตกลงในที่ไหนตกลงในกระแสจิตหรือกระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายพระโคดมผู้สักยะผู้สูงสุดทรงทราบข้อนั้นทั้งมวลแล้วจักประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์จักตั้งไว้ในตำแหน่งอัครสาวกท่านอุทานมาว่าโอ้กุศลกรรมที่เราได้ทำมาดีแล้วกุศลกรรมของท่านก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีกุศลกรรมต่างๆเหล่านี้เราได้ทำมาดีแล้วเราได้ทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าอโนมทัสสีด้วยดอกไม้แล้วได้ถึงที่สุดในที่ทุกแห่งกรรมที่เราทำแล้วประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลกรรมแก่เราณที่นี้เราเผากิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะอโนตปะได้สิ้นแล้วเปรียบเสมือนกำลังลูกศรอันพ้นแล้วด้วยดีเรานี้แสวงหาบทอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ดับสนิทไม่หวั่นไหวบทอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นพ้นจากการเกิดพ้นจากการแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายพ้นจากความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจฉะนั้นเขาจึงบอกว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่พ้นจากปัจจัยเป็นเครื่องปรุงแต่งดับสนิทไม่หวั่นไหวค้นหาลัทธิทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปในภพอันเป็นที่เป็นไปแห่งแสวงเหมือนบุคคลไข้ที่แสวงหาโอสถท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนที่ท่านแสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยท่านแสวงหาจริงๆจังๆนะเหมือนอะไรเหมือนคนเจ็บป่วยหนักเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งแสวงหายารักษาโรคมะเร็งถามว่าท่านขวนขวายท่านเพียรพยายามท่านตั้งมั่นในการที่จะแสวงหามากน้อยขนาดไหนเหมือนกันท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนที่ท่านเป็นปุถุชนท่านก็แสวงหาอย่างนั้นเลยเพราะท่านรู้ว่าถ้าขืนอยู่อย่างเนี้ยท่านไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติพลัดพรากเป็นแน่ท้อแท้ท่านก็มาพิจารณาว่าอีอะไรนะที่มันจะเป็นปัจจัยแก่การไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอุปมาเหมือนกับคนไข้ที่แสวงหา
โอสถที่ตนเองป่วยหนักทำยังไงตนเองจะหายจากโรคฉะนั้นปุถุชนที่ท่านสั่งสมอัธยาศัยมาดีท่านแสวงหาพระนิพพานท่านก็แสวงแบบนั้นเราท่านทั้งหลายก็ลองมาพิจารณาดูนะว่าเราแสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยเราตั้งใจอย่างนั้นจริงไหมก็ต้องตรวจสอบดูจิตเราเนาะเราปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆหรือเปล่าหรือเราปรารถนาอะไรหรือเราปรารถนาจิตท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ซึ่งในที่สุดมันก็ไม่ปลอดภัยท่านถึงบอกว่าเปรียบเสมือนที่บอกว่าคนไข้เป็นต้นเหล่านี้คนไข้ที่แสวงหายาทีนี้ประการต่อมาว่าต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องสั่งสมทรัพย์ไว้ทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อพ้นจากความเจ็บไข้เพื่อต้องการไปซื้อยาแม้ให้ฉันใดแสวงหาบทอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือแสวงหาพระนิพพานดับสนิทไม่หวั่นไหวได้บวชเป็นฤาษี500ครั้งไม่มีขั้นเลยลองคิดดูที่ว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยท่านแสวงหาอะไรท่านแสวงหาปัจจัยอันมีปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือแสวงหาบทที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือแสวงหาพระนิพพานท่านเข้าป่าบวชแล้วบวชเล่าเพราะไม่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ย500ครั้งไม่ติดต่อกันทุกชาติเกิดแล้วก็เข้าป่าเอาเข้าป่าบวชเป็นฤาษีได้ฌานสมาบัติคือได้อภิญญา5คือโลกิยาภิญญาเนี่ยได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์เป็นต้นเหล่านี้นะสามารถระลึกชาติเป็นต้นได้แต่หาอะไรหาพระนิพพานหาไม่ได้ท่านมีลูกศิษย์เป็น500เป็น600เป็นพันนะอยู่ในป่าไม่มีชาติไหนที่จะขั้นเลยแสดงให้เห็นชัดว่าอัธยาศัยเนกขัมมบารมีของท่านนี่รุนแรงมากจิตใจนั้นน้อมออกจากกามคุณน้อมออกจากพยาบาทแล้วก็น้อมออกจากการเบียดเบียนเป็นต้นแล้วอีกอย่างท่านก็บอกว่าบวชเป็นฤาษี500ครั้งไม่มีขั้นเราทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยอะไรด้วยหาคลอนนุ่งห่มหนังเสือถึงที่สุดอภิญญาแล้วไปถึงพรหมโลกคือไปสู่พรหมโลกความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่มีเว้นศาสนาของพระชินเจ้าเก็บท่านภาษาริบุตรรับประกันนะบอกตรวจสอบดูแล้วใน500ชาติที่ท่านมีอภิญญานี่นะท่านไปมาหมดไม่ว่าจะลัทธิหรือเสียชีภัยที่ไหนคนที่เก่งกาจที่ไหนระดับคนที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนาก็ไปหาแล้วว่างั้นเถอะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นคนธรรมดาหรือลัทธิครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปมาหมดแต่ท่านก็บอกว่าไม่มีเลยที่จะเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระชินเจ้าหรือของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มาพิจารณาตรงนี้นะว่านับเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายแล้วที่ได้สมาทานสิกขาบทนะสมาศีลสิกขาสมาธิสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาในอันที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาในการที่จะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่ตรงนี้นะเมื่อกี้เราสาธยายคุณธรรมของท่านภาษาลิบุตรที่ท่านภาษาลิบุตรมีความอดทนเนี่ยมีความตั้งมั่นมีความไม่หวั่นไหวท่านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใจของข้าพระองค์ประดุจทั้งแผ่นดินใจของข้าพระองค์ประดุจทั้งน้ำใจของข้าพระองค์ประดุจทั้งไฟใจของข้าพระองค์ประดุจทั้งลมนะคือน้ำดินดินน้ำไปลมนี่ของสะอาดหรือไม่สะอาดนั้นน่ะดินน้ำไปลมไม่มีความอิดหนาละอาใจหรือไม่ความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นแม้ฉันใดใจของท่านก็อย่างนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ต้องถึงทำถึงขนาดท่านแต่ให้ได้สักเสี้ยวหนึ่งของท่านบ้างเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอริยสัจกล่าวคือทุกข์ด้วยการกำหนดรู้สมุทัยด้วยการละนิโรธด้วยการทำให้แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคด้วยการพอกพูนให้ได้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นให้ได้ทีนี้ต้องเหมือนบอกว่าท่านบอกว่าท่านท่องเที่ยวแสวงหาก็ไม่พบบทอันหาปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อยู่เที่ยวไปสู่รัฐที่ผิดๆบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้พึงตัดเอาต้นกล้วยมาก็ผ่าออกก็ไม่พึงได้แก่นไม้ในต้นกล้วยแม้ชั้นใดเพราะมันว่างเปล่าจากแก่นชั้นใดคนในโลกผู้เป็นเดรัจฉีที่เป็นแปลนมากที่มีทิฏฐิต่างๆก็ฉันนั้นคนเหล่านั้นเป็นผู้ว่างเปล่าจากอสังคตบทเหมือนอะไรเหมือนต้นกล้วยที่ว่างเปล่าจากแก่นฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ในรัฐที่อื่นเนี่ยไม่ว่ารัฐที่อะไรลองไปลอกเหมือนกันอุปมาเหมือนกันลอกต้นกล้วยลอกออกลอกออกเดี๋ยวจะหาแก่นในต้นกล้วยไม่มีฉันใดถ้าจะไปหาสาระแก่นสารในพระธรรมคำสอนภายนอกพระศาสนาไม่มีเลยไม่มีศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระแล้วก็วิมุตติญาณทัศนสาระท่านภาษาริบุตรท่านมีปัญญาสั่งสมมาขนาดนั้นนะท่านไปแสวงหาแล้วท่านบอกไม่พบเลยนอกจากในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเมื่อพบที่สุดแล้วเราได้
เป็นเผ่าพันธุ์อย่างพราหมณ์เราละทิ้งโภคสมบัติเป็นอันมากแล้วก็ออกบวชเป็นบรรพชิตข้าพระองค์อยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสนชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนต์รู้จบไตรเพศข้าแต่พระมหาวีระพราหมณ์ชื่อว่าอัสสชิสาวกของพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบิณฑบาตในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีมีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบระงับเป็นมหานาคมหานาคก็แปลว่าผู้ประเสริฐสุดนะก็แปลเป็นชื่อของพระอรหันต์นะคำว่านาคะนี่ศัพท์เนี่ยนะมหานาคเนี่ยเรียกว่าผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่นี่นะทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าพอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่านี่พระอรหันต์แน่นอนหรือท่านเหล่านี้คงจะแสวงคงจะได้นิพพานแน่แล้วท่านก็พิจารณาและในที่สุดจริงๆท่านก็ไปฟังธรรมจากพระอัสสชิเป็นต้นนั้นในรายละเอียดตรงนี้จะไม่สาธยายค่อนข้างมากนะแต่จะไปเล่าให้ฟังว่านั่นแหละในที่สุดจริงๆท่านพระสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากการได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเมื่อท่านฟังทำจากพระอัสสชิได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วอยู่ต่อมาท่านก็ไปใคร่ควรนะใคร่ควรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสุดจริงๆนะท่านก็ทำสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคให้เกิดเป็นต้นแล้วก็ไปฟังธรรมที่ถ้ำสุขละขาตาที่เราไปกันมาเมื่อวานเนี้ยและที่ตรงนั้นนั่นแหละที่ท่านพระสารีบุตรได้บรรลุสาวกบารมีญาณได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วในที่สุดจริงๆก็อยู่ในตำแหน่งอัครสาวกเบื้องขวาทีนี้ในการต่อมานะก็จะรวบรัดในคำสอนตรงนี้ที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาแล้วเสด็จออกจากหมู่บ้านเวรุวะกับเวรุวะตำหนิว่าเราจะไปสาวัตถีตอนนั้นน่ะท่านพระสารีบุตรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไหนที่สาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากที่มานั่นแหละถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับไปถึงเชตวันพระธรรมเสนาบดีก็แสดงวัดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าไปที่พักกลางวันเพื่อนเหล่าอันเตวาสิกในนั้นก็แสดงวัดแล้วก็หลีกไปท่านกวาดที่พักกลางวันปูแผ่นหนังล้างเท้าแล้วก็นั่งคูบัลลังก์เข้าพระสมาบัติแต่ว่าท่านเข้าพระสมาบัติระดับไหนระดับอรหัตผลสมาบัติเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ไม่สามารถจะเข้าสักอนาคามีผลสกทาคามีผลหรือโสดาปัตติผลได้เมื่อท่านเข้าพระสมาบัติออกจากสมาบัติตามที่ท่านกำหนดแล้วท่านก็ปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายจะปรินิพานก่อนหรือหลังอัครสาวกปรินิพานก่อนหรือหลังเป็นแน่แท้ท่านก็พิจารณาว่าในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างอัครสาวกเบื้องขวากับพระบรมศาสดานั้นใครจะปรินิพานก่อนกันเมื่อพิจารณาแล้วท่านก็ทราบบุญญาณวิถีของท่านว่าอัครสาวกเบื้องขวาเป็นต้นเนี่ยเบื้องซ้ายนั้นปรินิพานก่อนแล้วจึงตรวจดูอายุสังขารของตนแล้วก็รู้ว่าอายุสังขารของตนจะเป็นไปได้เพียง7วันเท่านั้นจึงคิดว่าเราจะปรินิพานณที่ไหนเนาะลำดับนั้นก็คิดว่าพระราหุลปรินิพานที่ไหนที่ดาวดึงสวิภพพระอัญญาโกณฑัญญาเถระปรินิพานที่ไหนก็ที่ฉัตรทันเราล่ะจะปรินิพานที่ไหนดังนี้ก็คิดเกิดความสังเวชปารภมารดาว่ามารดาของเราก็เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึง7องค์ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายังไม่เลื่อมใสในพระธรรมยังไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์สรุปแล้วพระสารีบุตรมีน้องชายอยู่3น้องสาวอยู่3นะ7ทั้งตนเองเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยน้องผู้หญิง3ผู้ชาย3บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่ไม่สามารถดึงโยมมารดาเข้ามาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรงนั้นเนี่ยท่านสังเวชท่านสลดใจโอ้ยเนี่ยขนาดเราเป็นอัครสาวกเบื้องขวามีคุณธรรมบำเพ็ญบารมีมาตั้ง1อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับน้องชายของเรา3คนก็เป็นพระอรหันต์แตกฌานอภิญญาปฏิสัมภิทาญาณอภิญญา6หมดเลยก็ไม่สามารถดึงโยมมารดาได้แม่น้องสาวก็เป็นพระอรหันต์แตกฌานในปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6วิชชา3เป็นต้นก็ไม่สามารถดึงโยมมารดาโดยเฉพาะอย่างเราเนี่ยว่างั้นพิจารณานี้ก็เกิดกับสังเวชท่านก็เลยใคร่ครวญอยู่มั้ยที่ตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นสถูปก็สันนิษฐานกันว่าท่านพระสารีบุตรมาปรินิพพานณที่ตรงนี้นี่แหละที่ตรงข้างๆที่เรานั่งฟังพระธรรมกันอยู่นี่แหละงั้นเราก็มาพิจารณาบอกว่า
เกิดความสังเวชบอกว่ามารดาของเราเป็นมารดาของพระอรหันต์7องค์ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เลยท่านมีอุปนิสัยหรือไม่เนาะในที่สุดก็ได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของโยมมารดาจึงตรวจดูว่าจักบรรลุพระธรรมเทศนาของใครก็พิจารณาดูเอ๊มารดาหรือแม่ของเราเนี่ยจะเป็นพุทธเวไนหรือสาวกเวไนอย่างนี้สำคัญนะคนบางคนเนี่ยตั้งอัธยาศัยไว้เพื่อจะบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมจากพระสาวกก็บรรลุพระธรรมฟังธรรมจากสาวกเนี่ยถ้าใครตั้งอัธยาศัยในการที่จะบรรลุเพราะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เรียกเป็นพุทธเวไนต้องได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะได้บรรลุนะบางคนเนี่ยไม่ได้จำกัดนะใครก็ได้ผู้ดุชนแสดงธรรมก็ขอให้ตัวเองได้บรรลุเถอะถ้าแสดงธรรมของพระเจ้าได้ถูกต้องขอให้เป็นปัจจัยในการได้บรรลุมรรคผลเนี่ยถ้าตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนี้มีโอกาสบรรลุได้เร็วใช่ไหมแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยเขาต้องการอาจารย์ระดับพระพุทธเจ้าหรือระดับอัครสาวกเป็นต้นเหล่านี้อัธยาศัยที่เขาตั้งไว้นั้นก็แตกต่างกันแต่โยมมารดาเนี่ยตั้งอัธยาศัยว่าต้องการบรรลุธรรมจากพระลูกชายเนี่ยท่านตั้งอัธยาศัยไว้ในอดีตฉะนั้นอดีตของท่านตั้งอัธยาศัยไว้อย่างนั้นและในไม่ถึงเวลาเนี่ยมันก็บรรลุไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนดวงอาทิตย์ใช่ไหมท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถอะว่ายังไม่ถึงเวลาอ้อนวอนยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าถึงเวลานี่ไม่ต้องอ้อนวอนมันก็ขึ้นนี่เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่สร้างทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลรออย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้บรรลุเองเหมือนบางลัทธิไม่ใช่นะบางลัทธิมันมีนะอย่างกลุ่มมัคคิโคสาระเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดครบ 84,000 ปีเป็นต้นเหล่านี้ 84,000 กับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสัตว์นั้นบริสุทธิ์เองไม่ต้องสร้างความเพียรอะไรหรอกในที่สุดจริงๆสัตว์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยพ้นทุกหมดเหมือนกันเดี๋ยวพ้นทุกกันหมดเมื่อวัฏฏะนั้นมันสิ้นถามว่าทั้งโลกใบนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนในที่สุดจริงๆมันก็หมดไปอยู่แล้วไฟมันก็เผาในที่สุดจริงๆมันก็ตายหมดไม่ต้องมีใครมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายฉะนั้นใครๆดื่มใครๆดีๆใครๆชั่วก็คิดอย่างนี้นะพวกมัคคิโกสาระนี่ก็จะคิดในลักษณะอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตกลงใจว่าเราจะเปลื้องมารดาบิดาจากความเห็นผิดคือมิจฉานิติแล้วก็ปรินิพพานในห้องที่เกิดเรานี่แหละแต่ไม่รู้ห้องตรงไหนแต่บนนี้นี่นะถึงท่านจะปรินิพพานบนเนี้ยนี่คือท่านพระสารีบุตรเรื่องชี้ตรงไหนไม่มีประมาณใช่ไหมแต่เรารู้แล้วที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่พระสารีบุตรท่านปรินิพพานในที่ตรงนี้เราจะเปลื้องมารดาให้พ้นจากความเห็นผิดแล้วปรินิพพานในห้องที่เกิดห้องที่เกิดของท่านก็คือที่ท่านถือปฏิสนธิจึงคิดว่าวันนี้เที่ยวเราจะขออนุญาตพระบรมศาสดาออกไปดังนี้แล้วก็เรียนพระจุนทะเถระนี่นะเธอก็ให้สัญญาแก่ภิกษุ500รูปของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถืออาบัติและจีวรไปพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปบ้านนาลกะเถระได้ทำอย่างพระเถระทำอย่างนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายเก็บเสนาสนะบาตรและจีวรเป็นต้นก็ไปที่สำนักของพระเถระพระเถระเก็บเสนาสนะกวาดที่พักกลางวันแล้วก็ยืนที่ประตูที่พักกลางวันตรวจดูที่พักกลางวันคิดว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายจักไม่มีการมาอีกแล้วเห็นไหมท่านรู้ว่าท่านจะไปนิพพานแล้วท่านก็ดูท่านภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนมีปัญญามากและท่านเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมมากแล้วลูกศิษย์ของท่านอ่อนน้อมทุกคนไม่มีใครกระด้างกระเดืองเลยแม้กระทั่งสัมมาเนนนี่นะเวลาท่านห่มจีวรแล้วยับยับหน่อยมีสัมมาเนนมาบอกว่าพระเถระท่านห่มจีวรไม่ค่อยเหมาะนะแค่นี้ท่านจะรีบหลีกไปแล้วห่มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากนี่คือปฏิปทาของท่านพระสารีบุตรทั้งที่เป็นท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาท่านเนี่ยถูกตำหนิถูกติติงอะไรต่างๆท่านก็ไม่แสดงความหวั่นไหวนะท่านไม่แสดงความหวั่นไหวฉะนั้นเวลาท่านจะออกบิณฑบาตเนี่ยท่านพระสารีบุตรท่านจะออกทีหลังนั้นวิหารจะใหญ่โตขนาดไหนวัดวารามจะใหญ่โตขนาดไหนท่านจะเก็บกวาดอะไรต่างๆที่ไม่เรียบร้อยท่านทำกิจเบ็ดเสร็จเพราะท่านเป็นคนมีปัญญามากเหมือนกับที่บอกว่าระหว่างพระอานนท์กับพระสารีบุตรใครศรัทธาพระพุทธเจ้ามากกว่ากันก็ต้องบอกว่าพระสารีบุตรศรัทธาพระพุทธเจ้ามากกว่าเพราะอะไรเพราะพระสารีบุตรมีปัญญามากกว่าพระอานนท์และพระอรหันต์ทั้งหลายทำปัญญากับศรัทธาให้สมดุลกันก็เรียกสัตตินทรีย์กับปัญญินทรีย์ต้องสมดุลกันนะถึงจะแทงตลอดอริยสัจเป็นต้นได้ฉะนั้นเมื่อท่านมีปัญญามากกว่าน้ำในมหาสมุทรมากกว่าเมล็ดฝนที่ตกมาตลอดกับ
มากกว่าทรายในมหาสมุทรศรัทธาของท่านก็มากกว่าทรายมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วก็มากกว่าเมล็ดฝนที่ตกมาตลอดกับหนึ่งฉะนั้นท่านจึงมีปัญญามากท่านพิจารณาใคร่ครวญพุทธคุณได้มากที่สุดไม่มีใครพิจารณาพุทธคุณได้มากที่สุดนะยกเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะไม่มีพระอรหันต์รูปใดนะที่จะพิจารณาอย่างเห็นพุทธคุณได้เท่าพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเนี่ยยังพุทธคุณได้ลึกซึ้งมากละเอียดมากลึกซึ้งระดับหนึ่งอสงไขยท่านก็ลองพิจารณากันดูนะท่านก็ตรวจดูพิจารณาเบ็ดเสร็จเหล่านั้นแล้วท่านก็ดำเนินไปบอกว่าไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าเมื่อการปรินิพพานของข้าพระองค์อายุสังขารของข้าพระองค์ปรงแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อตรัสว่าเธอจงปรินิพพานก็จะกลายเป็นการสรรเสริญความตายนะเมื่อตรัสว่าเธออย่าปรินิพพานคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะยกโทษว่าเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของวัฏฏะฉะนั้นจึงไม่ตรัสแม้คําทั้ง2เพราะเหตุนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจะปรินิพพานณที่ไหนเมื่อพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักปรินิพพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดในบ้านนาลกะหรือนาลันทาแคว้นมคธนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสารีบุตรว่าเธอจงสำคัญเวลาในบัดนี้เธอเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะไม่บอกว่าอย่าปรินิพพานเธอหรือจงปรินิพพานเธอเห็นไหมพระบุญญาปรินิพพานเธอเดี๋ยวพวกเดรัจฉีก็เอามาเป็นเครื่องในการที่จะโต้แย้งว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่อยากให้พระสารีบุตรปรินิพพานเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงบอกว่าในจึงตรัสว่าสารีบุตรเธอจะสำคัญเวลาณบัดนี้เธอจงสำคัญเวลาณบัดนี้การเห็นภิกษุเช่นเธอของภิกษุผู้เป็นทั้งพี่และน้องของเธอจักหาได้ยากณบัดนี้เธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกให้ท่านพระสารีบุตรว่าการได้เห็นภิกษุเช่นเธอเนี่ยหายากมากหายากจริงๆในแผ่นดินเนี่ยไม่มีแล้วว่างั้นนะอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวฉะนั้นยังไงเธอจะไปปรินิพพานแล้วเธอจงแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาได้ฟังเถิดพระเถระรู้แล้วว่าพระศาสดาหวังเฉพาะการแสดงธรรมที่ขึ้นต้นด้วยการแสดงฤทธิ์ของเราเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บเนี่ยท่านก็รู้ว่าพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้ามาทั่วแดนแล้วเรารู้พระประสงค์ไหมว่าพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อะไรในตัวเราทั้งหลายคิดออกไหมถ้าคิดไม่ออกอย่างนี้เราต้องพยายามคิดให้ออกใช่ไหมพระสารีบุตรเนี่ยท่านรู้เลยพอพระพุทธเจ้าบอกให้แสดงธรรมก็รู้นะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้แสดงธรรมและประกอบด้วยอิทธิปฏิหารด้วยอาเทศนาปฏิหารด้วยและก็อนุสาสนีปฏิหารด้วยคือแสดงปฏิหารทั้งหมดเนี่ยที่ได้จากการเป็นอัครสาวกต้องการบอกว่าเธอจงแสดงคุณของพระพุทธเจ้าแสดงคุณของพระธรรมแสดงคุณของพระสงฆ์ให้น้องๆเธอดูนะให้บุคคลที่บวชก่อนบวชหลังเธอได้ดูอย่างนี้เป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าแสดงพูดเพียงแค่นี้ท่านภาษาลิบุตรท่านอ่านอัฏฐะออกเราท่านทั้งหลายเวลามาที่อินเดียเนี่ยเราอ่านอัฏฐะอะไรออกไหมเนี่ยคนที่มาเฝ้าอยู่ที่นาลันทาเนี่ยแสดงว่าเขามีอัธยาศัยใช่ไหมเขาผูกพันหน้าที่ตรงนี้แต่ก่อนเขาเคร่งครัดกว่าพวกเราเยอะเขาไหว้วันละ10ครั้ง20ครั้งนะเขาไหว้ที่ตรงเนี้ยแต่ด้วยความเป็นปุถุชนของเขาเนี่ยสติปัญญาเขาก็เลอะเลือนพอเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเขาเลยมีจิตแค่ผูกพันแต่ศรัทธามันก็หายไปใช่ไหมเราอ่านอัตถะออกไหมเนี่ยว่าคืออะไรเขาบอกอะไรเราเขาบอกว่าท่านทั้งหลายแต่ก่อนเราเคร่งครัดกว่าพวกท่านเราบูชาพระสัตถีปรินิพพานของพระสาวกบุตรวันละ10-20รอบเราตั้งอัธยาศัยไว้อย่างดีแต่ด้วยความเป็นปุถุชนของข้าพเจ้าเป็นเหตุให้ทำก็ข้าพเจ้าได้มาเฝ้าอย่างเดียวแต่ข้าพเจ้าไม่รู้คุณของพระอริยะเจ้าเลยไม่รู้คุณของพระธรรมไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเลยฉะนั้นท่านอย่าประมาทนะถ้าท่านยังประมาทเหมือนข้าพเจ้าท่านจะหนักกว่าข้าพเจ้าเพราะท่านเกิดท่านก็เกิดที่ประเทศไทยเราขนาดเกิดในชมพูทวีปเรายังคิดพุทธคุณไม่ออกเลยนี่อัตถาตัวนี้อ่านให้ออกนะถ้าอ่านไม่ออกเราจะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระธรรมเสนาบดีพระเถระเมื่อรู้พระศาสดาหวังการแสดงธรรมที่ประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ของเราถวายบังคมพระศาสดาแล้วเหาะขึ้นไปประมาณชั่วลำตาลนี่แสดงอิทธิปฏิหารก่อนท่านทำแสดงอิทธิปฏิหารท่านทำไงท่านเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนะแล้วเข้าอรูปฌานอีก4ถอยลงมาแล้วมาตั้งนี้จตุตถฌานเอาจตุตถฌานเป็นบาตรแห่งการทำอภิญญาพอออกจากจตุตถฌานท่านก็อธิษฐาน
อธิษฐานแล้วเข้าอภิญญาเพราะอภิญญาจิตเกิดหนึ่งขณะความที่ท่านอธิษฐานไว้ทั้งหมดเนี่ยก็สำเร็จผลนะท่านห่อเข้าไปชั่วลำตาลหนึ่งเมื่อท่านห่อขึ้นไปชั่วลำตาลหนึ่งแล้วเนี่ยนะถวายบังคมบาทพระทศพลแล้วก็ห่อขึ้นไปมาชั่วลำตาลโดยทำนองเดียวกันเนี้ยแล้วก็แสดงปฏิหารหลายร้อยอย่างแล้วก็แสดงปารภธรรมกถาเป็นต้นด้วยคือท่านแสดงขึ้นสูงด้วยท่านห่อนี่นะจากหนึ่งชั่วลำตาลสองชั่วลำตาลถึงเจ็ดเป็นต้นแล้วก็ทั้งหายตัวทั้งปรากฏอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดและในขณะที่ทำอิทธิฤทธิ์ก็แสดงธรรมไปด้วยคือเสียงพระธรรมจะไม่ขาดเลยนะเสียงพระธรรมเทศนาของพระภาษารีบุตรของพระเถระไม่ขาดสายเลยฟังแล้วเพราะมากแต่ได้เห็นอิทธิฤทธิ์ไปด้วยได้ฟังธรรมไปด้วยถามว่าคนที่ฟังในขนาดนั้นจิตใจจะขนาดไหนจะเห็นคุณของพุทธเจ้าว่าโอ้โหคุณของพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เนาะคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์นี่ยิ่งใหญ่มากนั้นมีปาฏิหาริย์มากหลายท่านแสดงธรรมคาถาปรากฏตัวบ้างและไม่ปรากฏบ้างแล้วก็บางครั้งก็เห็นเฉพาะกายเบื้องบนเบื้องล่างหรือครึ่งกายบางทีก็แสดงเป็นรูปของพระจันทร์โดยไม่มีใครเห็นบางทีก็เป็นรูปของพระอาทิตย์บางครั้งก็เป็นรูปของภูเขาบางทีก็เป็นรูปของทะเลบางทีก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีก็เป็นท้าวเวสสุวรรณบางทีก็เป็นท้าวสักกะมหาราชบางทีก็เป็นท้าวมหาพรหมเมื่อแสดงปฏิหารหลายร้อยหลายพันอย่างอยู่อย่างนี้พระเถระก็กล่าวธรรมกถาชาวนครทั้งสิ้นประชุมกันแล้วพระเถระเหาะลงมาแล้วได้ยืนถวายบังคมบาทพระทศพลใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะในการแสดงธรรมคืออิทธิปฏิหารท่านที่ได้มาทั้งหมดจากการที่ได้ตรัสรู้สาวกบารมีญาณนั้นท่านรวบรวมบูชาใครบูชาพระพุทธเจ้านั่นแหละเขาเรียกปฏิบัติบูชาแต่ว่าคุณธรรมทั้งหลายที่ท่านมีอยู่นั้นท่านบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนี่เรามาตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเราจะบูชาคุณพระเถระด้วยคุณธรรมข้อไหนจะเอาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311หรือเอาอะไรดีที่จะบูชาใช่ไหมดอกไม้สักดอกก็ยังดีใช่ไหมยังไงก็ขอให้เราได้บูชาถือตั้งจิตนอบน้อมในการที่จะบูชาเนี่ยท่านภาษาลิบุตรท่านใช้อะไรท่านใช้คุณธรรมภายในบูชาใช้เขาเรียกปฏิบัติบูชาเป็นแบบนี้คำว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นไปในลักษณะนี้แล้วท่านประกาศคุณของพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่ไงที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเสียสงขายิ่งด้วยแสนกับปรากฏชัดแก่พระองค์แล้วข้าพระองค์นี่ไงเป็นพยานนี่ไงที่ว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบำเพ็ญบารมีมาไม่สูญเปล่าข้าพระองค์เป็นประจักษ์แล้วคุณธรรมทั้งหลายที่ข้าพระองค์ได้ก็คืออริยทรัพย์ที่พระองค์มอบให้ใช่ไหมถามว่าทรัพย์ทั้งหมดหรือคุณธรรมทั้งหมดที่ท่านภาษาลีบุตรได้นั้นใครเป็นคนมอบมาคือพระพุทธเจ้าและท่านก็เอาอริยทรัพย์ทั้งหมดนั่นแหละมาถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านจะปรินิพพานแล้วก็เอาอริยทรัพย์ภายในยังพอมีอยู่ถึงแม้จะเป็นโลกิยะเนี่ยศรัทธามีไหมหิริโอตตัปปะมีไหมความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นต้นมีไหมที่เราจะบูชาถ้ามีก็เอาออกมาอย่าเก็บเข้าไว้ใช่ไหมอย่าเก็บเข้าไว้อย่ามันซ่อนจนหาไม่เจอเลยใช่ไหมต้องดึงออกมาสัตทินซีที่ยังไม่แข็งแรงก็ดึงให้มาท่านถึงอุปมาก็ไว้มาว่าโคหรือวัวเนี่ยวัวนี่นะปกติเนี่ยพันของเขาเป็นคู่วัวอสุภะวัวอสุภะนี่เป็นวัวที่ฝึกได้เป็นวัวที่มีกำลังมากโคร้อยตัวพันตัวเนี่ยสู้วัวตัวเดียวไม่ได้แต่วัวนั้นเป็นวัวอสุภะเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกพันของโคอุสุภะเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นระดับโคอุสุภะใช่ไหมเป็นระดับพันอย่างดีแล้วก็ผลิตสาวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกามาก็เป็นอย่างดีเลยนะแต่ว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราฟังพระธรรมน้อยคันธุอุปมาว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับลูกโคอ่อนทีนี้ลูกโคยังตัวน้อยอยู่เนี่ยมันมีปัญหาว่าเราเลี้ยงเป็นไหมถ้าเรารู้ว่าพันนี้มันเป็นพันของโคสุภาพนะแต่ถ้าเราไปเลี้ยงปนกับโคธรรมดามันจะกลายเป็นโคธรรมดานะถ้าไปเลี้ยงกับโคธรรมดาเช่นไปให้อาหารแบบธรรมดาอยู่รวมกับโคธรรมดาให้อยู่อย่างโคธรรมดานี้สุดโตขึ้นมามันก็กลายเป็นโคแค่โคที่ไม่มีกำลังไม่สามารถจะทำกิจอะไรต่างๆเป็นต้นได้ถ้าโคสุภาพนี่เขาบอกว่าเกวียน500เล่มเกวียนมันลากได้ใช่ไหมโคนันทิวิสารเนี่ยลาก500เล่มเกวียนได้ถ้าอยู่ในบ้านไหนในตระกูลไหน7หลังคาเรือนหรือเป็น10 20หลังคาเรือนเนี่ย
บ้านนั้นหรือในหมู่บ้านนั้นจะไม่เจ็บป่วยเลยมันคุ้มครองได้ขนาดนั้นทีนี้ท่านก็บอกว่าบางทีศรัทธาเราก็มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็มีแต่เรามาเลี้ยงแบบธรรมดาเราเลี้ยงแบบธรรมดาแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยเขารู้ว่าลูกโคเนี่ยเป็นลูกโคพันธุ์ดีเขาก็แยกออกจากหมู่แล้วก็ไปไว้ในคอกอย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีอาหารก็เรากินอาหารยังไงก็ให้เขากินอาหารอย่างนั้นในส่วนจริงก็โตขึ้นมาก็เป็นโคอุสุภะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะนี่ก็เหมือนกันศรัทธาของเราเราจะไปเป็นศรัทธาเป็นปุถุชนนี่เราเลยไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมขนาดมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาหาตามสถานที่ที่ประสูติแต่เด็ดดับขันได้ปรินิพพานยังไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมยังอ่อนปวกเปียกเลยเนี่ยตรงนี้นี่แหละที่บอกว่ารำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสพระติกับพระเถระว่าดูก่อนสารีบุตรธรรมปริยายนี้ธรรมเทศนานี้ชื่อว่าอะไรพระสารีบุตรก็บอกว่าชื่อว่าสีหะนิกีริตะพระเจ้าข้าการเยี่ยงย่างเหมือนราชสีเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรเอาเถิดธรรมปริยานี้ชื่อว่าสีหะนิกีริตะสารีบุตรเอาเถิดกระบวนธรรมนี้ชื่อว่าสีหะริกีริตะบอกว่าพระเถระเหยียดมือที่มีสีดังข้างสดจับที่ข้อพระบาทของพระบรมศาสดาคือขออนุญาตพุทธเจ้านะให้พุทธเจ้านั้นยื่นพระบาทมาตนเองก็ใช้มือจับแล้วก็ศพหน้าผากติดพระบาทของพระพุทธเจ้าคนมีบุญมากเนี่ยที่จะได้ศพเนี่ยได้จับข้อพระบาทของพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็บอกว่าแล้วจับที่ข้อพระบาทเช่นกับลายเต่าทองของพระบรมศาสดาพรางก็เกิดปราโมทย์ปีติปัสสติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมา1อสงไขยกำไรอีกแสนกับเพื่อถวายบังคมบาทพระศาสดาทั้ง2นี้ของพระองค์บอกว่าที่บำเพ็ญบารมีมาต้องการจะกราบต้องการจะซบพระบาทของพระบรมศาสดานี้ไม่ใช่ต้องการอย่างอื่นเลยนั่นข้อหนึ่งนะที่ตัวเองปรารถนามโนรสของข้าพระองค์ถึงที่สุดแล้วแปลว่าที่ตนเองปรารถนาสาวกบารมียานมาก็สำเร็จแล้วต้องการที่จะซบพระบาทซบหน้าผากของตนเองติดพระบาทของพระศาสดาต้องการเอามือจับพระบาทของพระศาสดาก็ถึงที่สุดแล้วบัดนี้แต่นี้ไปการประชุมกันที่เดียวกันด้วยอำนาจแห่งปฏิสนธิไม่ได้มีอีกแล้วก็แปลว่าต่อไปรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของข้าพระองค์จะไปติสนธิในภพไหนไม่มีอีกแล้วสมาคมก็จะไม่ได้มีจะไม่ได้มีการคุ้นเคยสมาคมกับใครอีกต่อไปแล้วในอนาคตความคุ้นเคยกันก็ได้ขาดแล้วแม้แต่ข้าพระองค์ที่มีความคุ้นเคยกับพระบรมศาสดาอย่างยาวนานเนี่ยก็ขาดลงณวันนี้กว่างั้นเถอะก็แปลว่าต่อไปข้าพระองค์จะไม่ประชุมกระแสรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพบไหนอีกต่อไปข้าพระองค์จะเข้าเมืองคือพระนิพพานท่านจะเข้าเมืองคืออมตะคือพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเกษมมีความสุขเย็นสนิทและก็ไม่มีภัยที่พระพุทธเจ้าแสนพระองค์เข้าไปแล้วที่พระอรหันต์ทั้งหลายเข้าไปแล้วถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงชอบพระทัยโทษไร้ๆของข้าพระองค์ที่เป็นไปทางกายกรรมวจีกรรมขอพระองค์งดโทษนั้นด้วยเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นการไปของข้าพระองค์แล้วคือท่านพระสารีบุตรท่านขอขมาเห็นไหมเวลาพระอรหันต์ท่านขอขมาท่านขอขมาสองทางคือกายกรรมกับวจีกรรมแต่มโนกรรมทำไมท่านไม่ขอเพราะมโนกรรมของท่านบริสุทธิ์แล้วท่านไม่มีราคะโทสะโมหะในอันที่จะคิดหมิ่นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าอย่างเราต้องขอสามทางนะเราต้องขอทั้งกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมในการที่เพราะว่าบางครั้งเราก็คิดลบหลู่พระพุทธเจ้าบ้างกายกรรมบางอย่างเราก็ทำไม่ควรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าวจีกรรมบางอย่างบางทีมาในสถานที่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวสรรเสริญคุณเป็นต้นเหล่านี้ท่านบอกว่านี้เป็นการไปของข้าพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสารีบุตรเราโอดโทษต่อเธอก็โทษหลายๆของเธอที่เป็นไปทางกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ชอบใจเราไม่มีเลยพระพุทธเจ้าก็บอกเราไม่เคยมีเลยที่เธอแสดงกายกรรมวจีกรรมนั้นที่เราไม่ชอบใจไม่มีเลยสารีบุตรบัดนี้เธอจงสำคัญการอันควรเถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรถวายบังคมบาทพระศาสดาก็ลุกขึ้นในลำดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วแผ่นดินใหญ่ที่กำหนดนับด้วยภูเขาสิเนรุภูเขาจักรวาลภูเขาหิมพานต์และภูเขาบริพันธ์ร้องขึ้นพร้อมกันดุจกล่าวว่าเราไม่อาจที่จะทรง
กองแห่งคุณนี้ไว้ได้ณวันนี้ได้ไหวแล้วจนถึงที่สุดตอนที่ท่านพระสารีบุตรลาพระพุทธเจ้าเนี่ยลองคิดดูที่แผ่นดินเนี่ยไหวจะน้ำรองแผ่นดินแผ่นดินสะเทือนฉะนั้นแผ่นดินสะเทือนเพราะอะไรเพราะท่านสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยพุทธเจ้าสร้างมาสี่อสงไขยเป็นต้นใช่ไหมท่านผูกพันกันมาอย่างยาวนานการประชุมของขันของท่านจักไม่มีอีกต่อไปและขันห้าทั้งสองขันจะเดินจากกันเนี่ยจากการที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะที่จะเดินจากกันใช่ไหมแม้พื้นแผ่นดินก็เป็นพยานนะเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายนั่นก็ร้องระงมกันไปหมดทำไมร้องระงมรู้ไหมท่านที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยทรงตัวอยู่ไม่ได้แม้แต่พระที่เป็นปุถุชนเนี่ยอย่าว่าแต่คารวะเลยพระที่เป็นปุถุชนยังทรงตัวอยู่ไม่ได้นะเพราะมืดมนอนตการหมดเราไม่สามารถจะทรงกองแห่งคุณนี้ไว้ได้แม้นั้นได้ไหว้แล้วจนถึงที่ได้ไหวแล้วจากถึงน้ำที่สุดตองแผ่นดินเทพมโหระทึกในอากาศก็บรรลือขึ้นมหาเมฆตั้งขึ้นแล้วฝนบกกระพัดก็ตกลงแล้วพระบรมศาสดาดำริว่าเราจะให้พระธรรมเสนาบดีแสดงโดยเฉพาะดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมเสด็จมุ่งหน้าต่อคันพระคันธกุฎีแล้วก็ประทับยืนอยู่บนแผ่นแก้วก็คือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในกุฏิแล้วก็ยืนอยู่พระเถระก็ทำประทักษิณ3ครั้งแล้วก็ถวายบังคมในทิศทั้ง4คือทำไงเวียนรอบประทักษิณนะรอบที่1รอบที่2รอบที่3ถ้าเราจะพิจารณาตามธรรมจักรได้ไหมได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยสัจจญาณรอบแรกกิจญาณรอบที่2กัตถญาณรอบที่3ใช่มั้ยแล้วก็ไหว้ในทิศทั้ง4รอบแรกคืออริยสัจ4ได้ไหมเป็นทุกข์มั้ยเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ใช่มั้ยรอบแรกไหว้4ทิศรอบที่2ก็ทุกข์เป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นกิจที่ควรเจริญรอบที่3ไหว้ในที่ทั้ง4ได้นะรอบสุดท้ายว่าทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้ากำหนดรอบรู้แล้วสมุทัยพระองค์ก็ละหมดสิ้นในขันธสันดานของพระองค์หมดแล้วนิโรธพระนิพพานพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วอริยมรรคทั้ง4มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นพระองค์ได้ประชุมแล้วแล้วประกาศอะไรบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆเราเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านก็ไปเวียนรอบ3แล้วก็อาการ12อย่างนี้เป็นต้นนะก็ไปพิจารณาแล้วแต่ใครจะคิดมุมไหนท่านพระสารีบุตรถวายบังคมพระบรมศาสดาลุกขึ้นในลำดับที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและแผ่นดินก็ไหวดังที่ได้กล่าวแล้วก็ฝ่ายพระนครหลังจากนั้นนะท่านก็ทำประทักษิณนะท่านก็ประทำประทักษิณพระพุทธเจ้าถวายบังคมในทิศทั้ง4แห่งกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไป1อสงไขยกำไรแสนกลับแต่นี้ไปข้าพระองค์หมอบลงใกล้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าอโนมัทสีปรารถนาเห็นพระองค์ความปรารถนาของข้าพระองค์สำเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระองค์ไม่ได้มีอีกต่อไปดังนี้ท่านก็ไปพรรณนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของข้าพระองค์และการเห็นครั้งแรกเห็นพระเจ้าในอดีตท่านก็เห็นใช่ไหมตอนเห็นพระโนมัสสีแต่ครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกแล้วเป็นต้นความปรารถนาของข้าพระองค์สำเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายดังที่ได้กล่าวแล้วก็ประคองอัญชลีรุ่งเรืองด้วยการประชุมแห่งนิ้วทั้ง10ท่านนมัสการหันหน้าเฉพาะตราบเท่าที่จะเห็นได้ท่านบอกว่าเดินถอยหลังนะเวลาท่านเดินถอยหลังยังไม่ประนมมือเดินถอยหลังเดินไปเรื่อยๆคือปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกพุทธเจ้าก็แผ่รัศมีให้เห็นท่านศรัทธาพระพุทธเจ้ามากใช่ไหมท่านก็ต้องทำอย่างนั้นเดินถอยหลังไปเดินเดินเดินไปก็มองดูพระรูปของพระพุทธเจ้าท่านมองท่านคิดอะไรหรือไม่ท่านคิดพุทธคุณออกไม่ใช่มองแล้วติดที่รูปกายของท่านนะท่านคิดพุทธคุณได้อย่างมากมายมากแม้ในขณะที่เดินไปจนลับสายตาแบบสามัญชนที่จะเห็นแล้วท่านยังหันหลังท่านยังหันหลังฝ่ายชาวพระนครนะบริษัท4ลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกในขณะนั้นน่ะมหาปัจจภีก็ไม่อาจที่จะทรงไว้ได้ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินพระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่ภิกษุที่ยืนล้อมอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงติดตามพี่ชายของพวกเธอเถิดก็บอกว่าให้ไปตามเพราะการเห็นพระเถระเห็นพระสารีบุตรนี่เป็นการเห็นยากมาให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาตามพระสารีบุตรหมดเลยฝ่ายชาวพระนครสาวัตถีก็พากันพูดว่าข่าวว่าพระสารีบุตรเถระ
ทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพื่อจะปรินิพพานพวกเราจะไปเยี่ยมท่านก็พากันถือเอาดอกไม้ธูปเทียนของหอมเป็นต้นออกไปจงแน่นประตูสยายผมร้องไห้คร่ำครวญเป็นต้นว่าบัดนี้พวกเราเมื่อถามว่าท่านผู้มีปัญญานั่งอยู่ณที่ไหนท่านพระสารีบุตรท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั่งณที่ไหนดังนี้จะไปสำนักของใครจะไปวางสักการะในมือของใครแต่ก่อนเวลาศรัทธาท่านพระสารีบุตรนะท่านก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปวางที่มือท่านได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ล่ะเราจะถือดอกไม้ไปไหว้ในมือของใครพระเถระผู้มีปัญญามากระดับรองจากพุทธเจ้าไม่ได้อยู่เสียแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วท่านก็ร้องไห้ท่านก็บอกว่าจะติดตามพระเถระพระเถระเพราะความที่ตนเองดำรงอยู่ในปัญญามากคิดแล้วว่าทางนี้คนทั้งหมดไม่ควรจะก้าวมาเลยแล้วก็โอวาทแก่มหาชนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้พวกท่านจงหยุดอย่าถึงความประมาทในพระทศพลเลยก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าตามข้าพเจ้าเลยว่างั้นท่านอย่าประมาทในพระผู้มีพระภาคเจ้านะว่างั้นไม่อย่าตามข้าพเจ้าไปว่าข้าพเจ้าจะไปปรินิพพานแต่พุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานเวลาที่เหลือของพระบรมศาสดาเหลือไม่นานนะพอเราปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นนะในทํานองอย่างนั้นต่อไปอีกประมาณไม่นานเลยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเธอจะเสียโอกาสมากพวกท่านทั้งหลายจะเสียโอกาสบอกว่าอย่ามาตามเราอย่างนี้เลยว่างั้นความโศกความล่ําไรลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้นใช่มั้ยท่านก็แสดงในลักษณะอย่างนั้นมันการไปนี้เป็นการไปเพื่อไม่กลับมาอีกจึงพากันติดตามแหละแล้วท่านก็บอกอย่าประมาทชื่อว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้บอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นทุกข์ธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรทำการสงเคราะห์พวกมนุษย์ตลอด7วันในระหว่างทางพักแรมคืนเดียวในที่ทุกแห่งถึงนารกะเวลาเย็นเดินทางจากไหนสาวัตถีเนี่ยเดินทางมาณที่เนี้ยใช้เวลา7วันในวันที่7เนี่ยบางทีต้องคำนวณเวลาเต็มที่เนี่ยต้องมาปวดแม่วันสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากถ้าคำนวณเวลาผิดคือผิดเลยนะแต่ท่านไม่ผิดใช่ไหมท่านคำนวณถ้ามาก่อนเป็นยังไงมาก่อนมารดาไม่ได้บรรลุถ้ามาก่อนก็ไม่ได้บรรลุมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้บรรลุฉะนั้นท่านมาพอดีในการที่จะสามารถประชุมโสดาปัตติมรรคให้กับมารดาเป็นต้นได้ลำดับนั้นแต่พันสุภาษาลีบุตรก็ส่งข้อมนุษย์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็คือว่าท่านก็ถึงเวลาเย็นถึงประตูบ้านลำดับนั้นหลานของพระเถระชื่อว่าอุปเลวตะไปนอกบ้านได้เห็นพระเถระเข้าไปยืนไหว้อยู่แล้วก็ถามพระเถระยายของเธออยู่ในเรือนมือไหมอุปเลวตะก็บอกว่าอยู่ท่านผู้เจริญเธอจงไปบอกเรามาที่นี่ว่างั้นค่อยบอกเพราะเหตุไรก็บอกว่าพระเถระอยู่ในบ้านตลอดวันหนึ่งในวันนั้นจงจัดแจงห้องที่พระเถระเถิดก็บอกว่าไปบอกให้แม่นะจัดที่หลับเบอร์ตนเองจะมาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นต้นเหล่านี้ปัญญายก็ถามยังไม่ถามหลานบอกมีใครมาบ้างก็บอกว่ามีพระภิกษุตามมา500อย่างนี้เป็นต้นนะสารีบุตรก็บอกว่าแล้วในที่สุดจริงๆก็บอกมาทำไมเขาก็บอกว่านางปรมณีคิดว่าลูกชายของเราทำไมจึงได้เตรียมที่อยู่แก่พวกภิกษุเหล่านั้นท่านบวชมาตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนแก่คงอยากจะศึกกำมังก็คิดเจรณาอย่างนั้นนะคิดว่าลูกชายเนี่ยกลับมาคงจะมาศึกแน่นอนเพราะตอนนั้นยังหนุ่มอยู่น่าจะคิดผิดไปแต่ตอนนี้แก่เฒ่าคงจะดูแลสุขภาพไม่ไหวเกิดอาพาธเกิดเจ็บป่วยคงจะต้องมาให้เราดูแลเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เลยจัดที่ให้กับพระลูกชายนะพระลูกชายก็บอกว่าต้องการที่ที่ตนเองเกิดนั่นแหละและในขณะนั้นเนี่ยพระเถระก็เกิดอาพาธอย่างแรงกล้านะเวทนาปางตายทายเลือดถ่ายออกมาเป็นโลหิตแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตเขาเรียกว่าปากขันที่อาพาธนะต้องเอาภาชนะนะเอากระโถนมารองท่านเจ็บปวดท่านทรมานมากถ้าพูดไปเนี้ยพูดถึงว่าทางด้านรูปขันของท่านเนี่ยทุกทรมานมากแต่เวทนาของท่านโทมนัสเวทนาไม่มีแต่มีทุกขาสาคตากายวิญญาณเวทนาในกายวิญญาณมีแต่ชายของท่านไม่เป็นทุกข์ถามว่าท่านทรมานไหมก็ต้องบอกทรมานท่านอาเจียนออกมาเป็นโลหิตแล้วก็ทายออกมาเป็นโลหิตนะเอาภาชนะหนึ่งเข้าไปรองรับแล้วก็ภาชนะหนึ่งออกมาต้องเปลี่ยนอาชันไอภาชนะตลอดเลยเปลี่ยนกระโถนเนี่ยอ้วกออกมาถ่ายออกมาเป็นเลือดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็นางพรหมณีก็คิดบอกว่าเราไม่ชอบใจความเปลี่ยนไปของบุตรของเราเลยบอกโอ้ยไม่ถูกใจเลยไม่ชอบใจสงสารลูกทำไมมาป่วยขนาดนี้รุนแรงขนาดนี้อาเจียนออกมาเป็นโลหิตว่างั้นนะบอกไม่ชอบใจเลยแล้วก็บอกว่าพระธรรมแล้วก็ยืนพิงประตู
่ห้องอยู่ในขณะเดียวกันท้าวมหาราชทั้งสี่เนี่ยก็ตรวจดูว่าพระสารีบุตรอยู่ณที่ไหนเห็นแล้วนอนบนเตียงเป็นที่ปรินิพพานในห้องที่ตนเองคลอดในบ้านนารันทาพวกเราจะไปเยี่ยมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปไหว้อยู่พระสารีบุตรก็ถามว่าท่านเป็นใครบอกเป็นท้าวมหาราชก็รับมาเพราะเหตุไรบอกจักบำรุงท่านจะมารักษาจะมาดูแลจะมาอุปถัมภ์ว่างั้นเถอะพระสารีบุตรก็บอกช่างเถิดผู้บำรุงเราผู้เป็นไข้มีอยู่พวกท่านจงไปเถิดแล้วก็ส่งไปคอยหลังท้าวมหาราชท้าวจาตุมท้าวสกาจอมเทพก็มาโดยลำดับนั่นแหละแล้วท้าวสกาก็มาถามแต่ท่านก็ถามบอกมาหาใครออกมาเพื่อจะมาบำรุงเนี่ยคือพระสัพท้าวสกะก็ดีท้าวจาตุมเป็นต้นก็ดีเนี่ยที่พระเถระถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในกระโถนเนี่ยเอาทูลศีรษะเนอะปกติในเทวดานี่จะเหม็นมากเหม็นกายมนุษย์เนี่ยร้อยโยชน์แต่ด้วยกลิ่นศีลมันทวนลมใช่ไหมจะกลิ่นศีลทวนลมท่านไม่มีความรังเกียจในอาเจียนของพระเถระที่เป็นเลือดหรืออุจจาระเป็นต้นบางคัมภีร์กล่าวถึงขนาดว่าทูลศีรษะเนี่ยไม่ใช่ถือธรรมดาด้วยเนอะเอาทูลบนศีรษะพระเถระอุปถากอุปถากพระเถระคล้อยหลังจากท้าวสักกะและท้าวมหาพรหมก็มาโอ้แสงสว่างก็เต็มไปหมดก็พากันมาในการอุปถากอุปถากที่ในขณะนั้นเองนางพรหมณีนะซึ่งเป็นแม่ของพระเถระเห็นพวกเทวดาเห็นท้าวจาตุมหาราชิกาเห็นท้าวสักกะเห็นพรหมมากันก็คิดว่าเทวดาเหล่านี้ไหว้บุตรของเราแล้วก็ไปไหว้บุตรของเราอุปถากบุตรของเราก็แล้วก็ไปเพราะเหตุอะไรหนอแลจึงไปยังประตูห้องของพระเถระก็ถามบอกว่าพระจุนทะมีความเป็นไปอย่างไรพระจุนทะก็บอกว่าความเป็นไปนั้นแก่พระเถระท่านผู้เจริญมหาบาสิกาพระเถระจึงถามว่าเพราะเหตุไรจึงมาในเวลาไม่เหมาะนางจึงกล่าวพ่อแม่มาเพื่อจะเยี่ยมลูกและจึงถามว่าพ่อพวกใครที่มาก่อนพระสารีบุตรก็บอกว่าท้าวมหาราชมาอุบาสิกามารดาก็ถามว่าเจ้านี้ใหญ่กว่าท้าวมหาราชทั้งสี่หรือพ่อพระสารีบุตรก็บอกอุบาสิกาท้าวมหาราชทั้งสี่เหมือนเด็กวัดตั้งแต่พระศาสดาทรงประสูติถือปฏิสนธิก็ถือประคันรักษาแล้วฉะนั้นท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ก็เหมือนเด็กวัดแต่นี้แม่มารดาก็ถามท่านพระสารีบุตรคอยเท้าคอยหลังเท้าจะตุมหาราชไปละใครแล้วมาพระสารีบุตรก็เท้าสกะมามารดาก็ถามต่อไปว่าเจ้านี่ใหญ่กว่าจอมเทพเท้าสกะอีกหรือพระสารีบุตรก็เท้าสกะก็เช่นเดียวกับสัมมาเนรผู้ถือของเวลาที่พระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จจากดาวดึงได้ถือบาทและจีวรตามมาบอกโอ้เท้าสกะเหมือนสัมมาเนรที่คอยอุปถัมภ์พระเหมือนกันแม่ก็ถามบอกพ่อหลังจากที่เท้าสักกะไปแล้วดูเหมือนแสงสว่างสวยมากเป็นพิเศษนั่นเป็นใครพระสารีบุตรก็บอกอุบาสิกานั่นคือมหาพรหมมหาพรหมที่เป็นพระเจ้าของแม่ที่นับถือบูชาทุกวันเลยผู้เป็นศาสดาของโยมแม่ยังไงมารดาก็บอกว่าอุพ่อยังยิ่งใหญ่กว่ามหาพรหมของโยมอีกหรือพระสารีบุตรก็บอกใช่อุบาสิกาเล่ากันว่าชื่อว่ามหาพรหมเนี่ยนะทั้ง4วันที่พระบรมศาสดาเราประสูติเอาข่ายมารองรับพระมหาบุรุษนะเป็นผู้คอยรับใช้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าขณะนั้นเมื่อนางพรหมณีคิดอยู่ว่าเพียงลูกของเรายังมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าเท้าจาตุมหาราชยิ่งใหญ่กว่าเท้าสกะยิ่งใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมเป็นต้นมาพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็พิจารณาถึงพระบรมศาสดาว่าพระบรมศาสดาของลูกที่นับถือจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดโน้ในขณะนั้นปีติซ่านตัวสัพพังเลยในขณะนั้นน่ะท่านพระสารีบุตรรู้ว่ามารดาของตนนั้นน่ะเกิดปีติแล้วเนี่ยท่านก็แสดงอะไรแสดงพุทธคุณบอกว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้แต่พระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วให้กระแสจิตของมารดาของเธอนั้นตามคุณของพุทธเจ้าเป็นไปตามลำดับในขณะเดียวกันก็เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิและก็ความสุขใช่ไหมเกิดสมาธิและในที่สุดจริงๆท่านพระสารีบุตรก็แสดงจบท้ายด้วยวิปัสสนานะบอกโยมมารดาให้เอาปีติปราโมทย์มาพิจารณานะว่าปีติก็ไม่เที่ยงเป็นธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ธรรมที่อาศัยปีติก็ไม่เที่ยงและปีติจากเที่ยงแต่ที่ไหนธรรมที่เป็นปัจจัยแก่ปีติก็เป็นทุกข์แม้ปีติจะเป็นสุขได้อย่างไรธรรมที่เป็นปัจจัยเกิดปีติก็เป็นอนัตตาแม้ปัจจัยที่แม้ตัวปีติก็เป็นอนัตตาฉะนั้นโยมแม่อย่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในปีติปัสสัทธิและความสุขเป็นต้นแม้สมาธิเป็นต้นจงใคร่ครวญนามธรรมเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงแม้นามธรรมเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงที่อาศัยรูปขันธ์เป็นไปรูปขันธ์ก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเป็นต้นในที่สุดจริงๆนางสารีบุตรนางสารีบุตรที่เป็นแม่ของพระสารีบุตรส่งใจไปตามพระธรรมเทศนาของท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็แสดงพุทธคุณจบท้ายลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4ประการในที่สุดจริงๆก็ได้บรรลุ
ป็นพระโสดาบันเมื่อบรรลุเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนางก็มากราบเท้าของพระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าหลวงลูกทำไมพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกแม่แต่ทีแรกว่าธรรมยิ่งใหญ่ภริยาสงฆ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกแม่แต่ทีแรกเป็นต้นพระสารีบุตรรู้ว่าแม่ของตนเองได้ที่พึ่งแล้วไม่ไปในอบายภูมิแล้วก็บอกให้แม่ลากลับไปแล้วตนเองก็ตอนนั้นทุกขเวทนาก็เกิดมากในขณะนั้นนะบอกว่าพระสารีบุตรก็บอกแก่จุนท้าตอนนั้นใกล้จะสว่างแล้วก็บอกว่าเธอจงประชุมภิกษุสงฆ์ภิกษุก็ประชุมกันแล้วบอกว่าเธอจงประคองเราให้นั่งพระจุนท้าก็ประคองให้พระเถระนั่งพระเถระก็เรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเที่ยวตามกับผม44ปีบอก44ปีนี่ท่านติดตามผมประดุจเงาตามตัวเลยเราไม่ได้จากกันเลยว่างั้นเถอะแล้วก็บอกกรรมใดๆของกระผมที่เป็นไปทางกายกรรมวจีกรรมซึ่งพวกท่านไม่ชอบใจขอให้พวกท่านจงอดโทษให้ผมด้วยภาษาลิบุตรขออะไรขอขมาสงฆ์บอกว่าในผมในฐานะจะเป็นอาจารย์ของท่านก็จริงดูแต่อาจจะมีการกระทำใดๆที่ท่านไม่ชอบใจนะอาจจะมีคำพูดใดๆที่ท่านไม่ชอบใจนะถ้าหากว่าท่านไม่ชอบใจก็ขอให้อดโทษให้แก่ผมด้วยภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่มีแก่พวกข้าพเจ้าผู้เมละท่านเที่ยวไป44ปีดุดเงาตามตัวท่านตลอดกาลเท่านี้แต่ว่าขอท่านจงอดโทษให้พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดคือพระเถระเหล่านั้นสติวิหาริกของท่านพระสารีบุตรก็ขอขมาพระเถระลำดับนั้นพระเถระก็ดึงจีวรมาปิดหน้าคือพระเถระนอนนอนทางเบื้องขวาเหมือนพระบรมศาสดานอนนอนเบ็ดเสร็จก็ดึงจีวรปิดหน้าคือท่านลาที่จริงบอกพระทั้งหลายบอกว่าเอออย่าประมาทเป็นต้นเหล่านี้เป็นเสร็จท่านก็ดึงจีวรคุมพอคุมปุ๊บท่านก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าอาคาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาณแล้วก็เนวสัญญายตนะถอยกลับลงมาเข้าไปใหม่ถึงจตุตฌานออกจากจตุตฌานก็ปรินิพพานจิตก็ทำเหมือนพุทธเจ้าแผ่นดินก็ไหวสะเทือนสะท้านหมดเดือนวันนั้นตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเราอยู่กันหน้าที่ไหนนะพิจารณากันอย่างนี้เออภาษาลิบุตรท่านปรินิพพานในตอนนั้นนะอุบาสิกานี่เองเมื่อพระเถระปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอุบาสิกาคิดลูกของเราไม่กล่าวอะไรเลยลูกของเราไม่กล่าวอะไรเลยก็ไปบีบเท้าไปนวดเท้าลูกชายนวดในทำนองว่าฟื้นเธอทำไมไม่ลุกขึ้นพูดทำไมไม่ลุกขึ้นพูดในทำนองอย่างนั้นนะเหมือนคนที่เราแม่เราเสียญาติเราเสียเป็นต้นไปจับตัวเขย่านี่ท่านบีบเท้าพอพระเถระบอกว่าท่านปรินิพพานแล้วโอ้ร้องไห้ท่านก็บอกเปล่งเสียงดังหมอบลงที่เท้าร้องสุดเสียงเลยพระโสดาบันนะร้องสุดเสียงพ่อพวกเราไม่รู้คุณของพ่อบอกโอ้โหแต่ก่อนตำหนิลูกมาตลอดตำหนิลูกชายลูกสาวทั้งหมดโอ้พวกเราไม่รู้คุณของพ่อเดี๋ยวต่อไปในคาบูชากันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันธามพันเตภควาวันธามพันเตภควาอิมังนารันธามหาวิหารังอิมังนารันธามหาวิหารังยัตถาคโตมหิยัตถาคโตมหิอะหังสารีปุตโตอะหังสารีปุตโตชาโตเจวะปรินิพุตโตจะปรินิพุตโตโสกิรากตัญญูกตะเวทิตายะโสกิรากตัญญูกตะเวทิตายะสมันนาคตัตตาสมันนาคตัตตานิพพานสมัยเยนิพพานสัญชาติเทสังสัญชาติเทสังปัจจาคันตวาปัจจาคันตวามาตรังโสตาปฏิภะเลมาตรังโสตาปฏิภะเลปฏิฐาเปตวาปฏิฐาเปตวาอรุณุคะมะเนยยะอรุณุคะมะเนยยะชาตวาระเกชาตวาระเกนิพุตโตนิพุตโตสารุโนพันเตสารุโนพันเตอิเมหิสการเรหิอิเมหิสการเรหิอภิปูชยามะอภิปูชยามะสวาขาตันจะนมามะสวาขาทันตะมะมาอัมหากังทีคารตังอัมหากังทีคารตังปรมัตถายะมัคคหิตายะมัคค
พระสุขายะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้วณนารันธามหาวิหารมาถึงแล้วณนารันธาที่พระพุทธองค์เคยแสดงธรรมที่พระพุทธองค์เคยแสดงธรรมเมื่อยังเป็นนารันธาเมื่อยังเป็นนารันธาทั้งยังเป็นที่เกิดและที่ปรินิพานทั้งยังเป็นที่เกิดและปรินิพานของพระอัครสาวกผู้มีนามว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรของอัครสาวกซึ่งว่าพระสารีบุตรผู้เลิศอย่างยอดเยี่ยมด้วยพระด้วยปัญญาเลิศอย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาและเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีและเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทีคือได้เทศนาโปรดนางสารีผู้เป็นมารดาคือได้เทศนาโปรดนางสารีผู้เป็นได้เสวยมีวิมุตติรสได้เสวยวิมุตติรสได้บรรลุโสดาปัตติผลในเวลาอรุณขึ้นได้บรรลุโสดาปัตติผลในเวลาอรุณและเป็นบุญยสถานอันปีนเป็นที่ชุมนุมแห่งพระสงฆ์และเป็นบุญยสถานซึ่งเป็นที่ชุมนุมแห่งพระสงฆ์ผู้ใคร่ศึกษาในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใคร่ศึกษาในพระธรรมวินัยของพระข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาโดยยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายขอน้อมบูชาและระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วขอน้อมนมัสการกราบไหว้แด่พระอริยสงฆ์ขอน้อมนมัสการกราบไหว้แด่พระอริยสงฆ์มีท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเป็นต้นมีท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นต้นด้วยการนอบน้อมสักการะแด่พระรัตนตรัยด้วยการนอบน้อมสักการะแด่พระรัตนตรัยอันควรบูชาโดยยิ่งโดยส่วนเดียวควรบูชาโดยยิ่งโดยส่วนเดียวขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเจริญตั้งมั่นด้วยดีด้วยสติปัฏฐานทั้ง4เจริญตั้งมั่นด้วยดีด้วยสติปัฏฐานได้อบรมดีแล้วในโพชฌงค์7ได้อบรมดีแล้วในโพชฌงค์เพื่อความบริบูรณ์แห่งอริยมรรคมีองค์8เพื่อความบริบูรณ์แห่งอริยมรรคมีองค์8ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่พ้นไปจากวัฏสงสารตราบใดที่ข้าพเจ้ายังไม่พ้นไปจากวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้กระทำกุศลทุกประการขอให้ข้าพเจ้าได้กระทำกุศลทุกประการเพื่อเป็นปุเพกตปุญญาตาเป็นบุพเพกตปุญญาตาขอให้เกิดในปฏิรูปประเทศขอให้เกิดในปฏิรูปประเทศอันมีพระรัตนตรัยอันมีพระรัตนตรัยมีอัตตสัมมาปณิทิที่ตั้งมั่นคงมีอัตตสัมมาปณิทิที่ตั้งมั่นอย่าได้คบคนพาลอย่าได้คบคนให้ได้คบแต่บัณฑิตให้ได้คบแต่และได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอันสูงสุดและได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอันสูงให้ได้ฟังพระสัทธรรมให้ได้ฟังพระสัททรงแสดงธรรมวินัยได้เป็นพระหูสูตรทรงแสดงธรรมพระธรรมวินัยที่เป็นพระหูสูตรขอให้การสักการะบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้การสักการะบูชานี้ของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์จงเป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานคือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อความสุขคืออริยผลเพื่อความสุขคืออริยผลอันเป็นวิมุตติสุขอันเป็นวิมุตติสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานสาธุสาธุสาธุ